สวัสดีครับผมโคจิปอติการหนุนพักดีครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง8หรือกำลังรับชมนะครับการไลฟ์สดทาง YouTube ผ่านทางช่องไทยไฟออฟฟิเชียลครับเข้าสู่ Beat Active by Techbury และนี่คือการแข่งขันชกมวยคาดเชือกขอต้อนรับท่านผู้ชมครั้งครับไทยไฟลิกสังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยครับท่านผู้ชมเราเสิร์ฟความมันคู่แรกนะครับเป็นคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงครับโดยคู่นี้มีการชกต่อน้ำหนักกัน1กิโลเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับชีส from เตหะรานประเทศอิหร่านขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมครับ Ladies and gentlemen please welcome the Red Rose Negin Shahin Fa และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับชีฟ from อำเภอลำปลายมาสนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับ Please welcome Nari Strong ฟ้าใสอ้อยุทธชัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่1กันยายน2567อยู่กับผมกุชัยสายตรงภคินาราโชติฮิรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหมัดแฟนมวยทั่วประเทศนะครับไทยไฟท์ลีกเดินทางมาถึงวีคที่49ครับเอ๊ะ9449งวดนี้นี่ถูกต้องออกไปเมื่อเนี่ยครับช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาผมก็โยงไปได้นะสวัสดีนะครับวันนี้เนี่ยศึกแดงเดือดแต่ก่อนจะไปติดตามตรงนั้นต้องติดตามความเดือดของไทยไฟท์ลีกก่อนเนาะเดือดกว่าหวานเจี๊ยบวันนี้นี่ซุปเปอร์ไฟท์ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับแหมมีบรรดานักชกต่างชาติเก่งๆนักมวยไทยดาวดังมากมายครับเดี๋ยววันนี้นี่มาดูกันนับน็อกเกิดขึ้นแน่เดือดกว่าแดงเดือดแน่ครับผมเดี๋ยวดูว่าก่อนจะไปดูแดงเดือดก็คือความเดือดของไทยไฟท์ลีกกันก่อนนะครับอย่างที่เรียนไปว่าวันนี้ซุปเปอร์ไฟท์ล้วนๆ7คู่นะครับเปิดหัวด้วยมวยหญิงครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกมีการต่อน้ำหนักกัน1กิโลด้วยครับใช่ครับและนี่คือนักชกสาววัย24ปีจากกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านนะครับสูงสูง167ซมชกมาทั้งสิ้น35ครั้งชนะ21แพ้14โอ้ฉายานี่ The Red Rose ครับกุหลาบแดงเนจินซาฮินฟานี่มาอีกแล้วครับขาประจำของเราครับคุณครูที่ต่อยมวยได้นิดหน่อยครับเป็นครูด้วยเป็นนักมวยด้วยครับรายนี้ครับเจ้าของฉายานารีสตรองครับ30ปีแล้วครับไฟช่างสร้างชื่อก็ชนะเวโรไว้ครับ60ครั้งครับสถิติการชกนะครับฟ้าใสอยุทธชัยครับนี่ครับแหมก็ถือว่าประสบการณ์สูงเลยนะครับฟ้าใส30กับ24ปีครับแต่ว่าส่วนสูงนี่เป็นทางด้านเนกินครับที่สูงกว่าเล็กน้อยครับหลังๆนี่เนกินก็ส่วนใหญ่ก็จะเดินสายไปชกประเทศเพื่อนบ้านนะครับถือว่าเป็นนักชกที่เกิดแล้วก็เรียกได้ว่าเติบโตในวงการมวยไทยเลยนะแทบจะมาเทิร์นโปรที่เมืองไทยเลยครับอันนี้เทิร์นโปรที่ไหนฮะ Beat Active ครับ Thai Fight League แซวเล่นนะครับ สาวๆน่ารักนี่มาเชียร์กุ้ยชาเยอะนะเอ้ยไม่ใช่มาเชียร์มวยไทยไฟท์ลีกเยอะนะวันนี้นี่มีรูปหล่อหลายคนครับครับจะหล่ออิหร่านหล่อออสเตรเลียหรือว่าหล่อโมร็อกโกก็มีข้างวันนี้บราซิลก็มีข้างๆเราเมื่อกี้จะชวนออกกล้องแล้วรูปหล่อนะครับแกไปไหนแล้วไม่รู้องตวนมาเทพมวยไทยนะฉายาเขาอ่ะคิดว่าวันนี้จะภาค3คนซะแล้วคู่แรกคู่เปิดหัวนะครับแล้วก็วันนี้เป็นคู่เดียวของรายการด้วยที่เป็นมวยหญิงนะครับใช่ครับฟ้าสายอยุทธชัยครับเจอกับเนกินจากอิหร่านครับ
56กิโลกรัมกับ57นะครับเราต่อน้ำหนักให้1กิโลครับเพราะเก๋ากว่าครับเมื่อสักครู่ขาวๆเสื้อขาวๆนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับครับครูมวยชื่อดังเลยครับทำทั้งเพชรบุญชูใช่ครับทำทั้งโยธินนะครับเมื่อก่อนอยู่ FA กรุ๊ปนะครับครูดีเซลลูกหนองแซงครับปัจจุบันนี้ก็มีค่ายนะครับสิงห์บุรีไฟท์คลับครับก็มีนักมวยอิหร่านไปอยู่กันเยอะครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดในค่ำคืนนี้ครับได้แก่กรรมการพัฒนันพงษาปานส่วน3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการสนองอุ่มอิ่มและกรรมการถาวรอิงอุบลครับในคู่แรกเดี๋ยวมาเปิดหัวมวยหญิงก่อนนะครับนี่ฟ้าใสของเราต่อให้1กิโลกรัมนะหรือว่า 2.2 ปอนด์ประมาณนี้ก็เก๋ากว่าแล้วครับก็เลยต่อน้ำหนักให้ครับซ้ายครับพยายามเขี่ยพยายามเตะไปครับสร้างความเจ็บปวดโอ้โหคิดว่าขยับจะเตะครับแกหมัดซ้ายจิ้มครับอ้าวแทงซ้ายมาอีกแล้วหมัด 1-2 ครับฟ้าใสมาถึงมีจังหวะก็พยายามทำก่อนพยายามใส่ก่อนเลยนะครับโอ้โหหนักๆครับหัวแข้งซ้ายนี้ครับเขายังนิ่งครับไม่ตกใจไม่ตกใจแต่โดนแล้วต้องคืนนะครับต้องทอนนะครับทั้งนอกทั้งในครับวันนี้ฟ้าใสก็ต้นนะครับออกได้ออกพยายามนวดไปก่อนครับเขาขยับเดินบ้างนี่ผัดกันลุกผัดกันรับนะครับโอ้ยดูครับแม่จังหวะเบิ้ลแข้งครับล่างแล้วก็ขึ้นบนมัดในครับแม่แต่งตัวช้าแต่งตัวนานแยกเลยแหละครับหมอสายนี่กำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดขีดเลยนะครับหรือว่าฟอร์มหลังจากที่ชนะเวโรมาก็แทบจะสะกดว่าแพ้ไม่เป็นเหมือนกันนี่ครับแม่จังหวะตัดซ้ายลำตัววงในครับชิงตีก่อนครับทางด้านฟ้าใสอาวุธเยอะนะผู้ชายนะฟ้าใสนะมีทั้งนอกมีทั้งในครับแล้วก็โหมาหลากหลายเหลือเกินครับโอ้โหขวาดีครับถือว่าประสบการณ์กำลังได้ที่เลยนะครับ30ปีวันนี้นี่ร่างกายยังดูแลดีเอาแล้วครับแม่โดนลำตัวโอ้จุกเลยครับเนกินโอ้เรียบร้อยเลยครับกรรมการพัฒนันครับโบกมือยุติการชกไปเลยครับโอ้โหโดนแข้งครับพี่ครับเต็มๆนะเมื่อสักครู่เดี๋ยวดูครับนี่ครับดูหน้าตาแกเย๋เกเลยครับขึ้นไปดูความปลอดภัยของนักมวยแล้วครับคุณหมอถุงมือชมพูแล้วก็ทองเส้นเบลอนะครับคุณหมอจีนศักดิ์บุพชาติโตัวเข้าไปครับเดี๋ยวดูอีกมุมนึงครับชัดๆเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้โหซ้ายลำตัวครับเต็มๆนี่ครับสับเข้าไปโอ้โหจุกเลยครับเนกินชาฮินฟาแต่ก่อนหน้านี้ก็โดนทั้งข้างล่างเนาะโดนหมัด 1-2 โดนแหมเข่าวงในครับแต่ว่าช็อตสุดท้ายที่จบจริงๆเนี่ยเป็นจังหวะแข้งนะครับจังหวะแข้งซ้ายของฟ้าใสครับโอ้เตะเข้าไปเม็ดนี้ครับหมู่หายใจเข้าพอดีด้วยหรือเปล่าครับจุกเลยครับโอ้โหเต็มๆครับเต็มและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner ฟ้าใส from บุรีรัมย์เอาละครับแม่1กิโลไม่มีผลครับฟ้าใสก็ไม่ไหวชนะไปเดี๋ยวพักคู่เดียวครับกลับมาไทยปะทะบราซิลเอาละครับเรากลับมาลุยกันต่อครับท่านผู้ชมกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from ประเทศบราซิล please welcome จอมเดือดเมืองกาแฟอลันสันชาเวสและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม
He's from อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี Please welcome เสือร้ายจากด่านช้างเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวมาเดือดกันต่อกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในคู่ที่2นะครับพิกัด61กิโลกรัมนะครับโดยมีกรรมการสนองอุ่มอิ่มเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการถาวรเอียงอุบลครับคู่นี้นี่มาปรับอารมณ์ดูมวยชายกันครับเป็นการปะทะกันของจอมบู๊จากประเทศไทยครับปะทะกับจอมเดือดจากบราซิลบราซิลคนนี้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับทีมงานเขานี่มากันชุดใหญ่เลยครับและนี่คือ2ผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเรานะครับทั้งมิสเตอร์อลันสิริสัมพันธ์แล้วก็มิสเตอร์เควินอมริตครับนี่2ท่านเลยก็ติดตามไทยไฟท์ครับได้จากทั่วทุกมุมโลกครับผ่านทาง YouTube หรือว่า Facebook นะครับ YouTube นี่ก็ไปที่ Thai Fight Official ครับส่วนใน Facebook ก็เพจ Thai Fight King of มวยไทยก็ไปติดตามข่าวสารของ Thai Fight ได้ครับเอาไปดูข้อมูลของมุมข่าวก่อนครับนี่คือนักชกจอมเดือดวัย30ปีจากประเทศบราซิลนะครับส่วนสูงนี่169ชกมาทั้งสิ้น22ครั้งชนะ13แพ้9โอ้ฉายาเนี่ยจอมเดือดเมืองกาแฟอารันสันชาเวสมาดูนักชกจากประเทศไทยกันบ้างนะครับรายนี้25ปีชกมา66ครั้งครับสถิติการชกครับก็เป็นอีกหนึ่งนักชกที่จอมเก่านะครับจากด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเสือร้ายจากด่านช้างเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวเคยมาชกไว้ที่นี่แล้วใช่ครับไทยไฟลีกของเรานี่ครับ25ปีกับ30ปีนะครับส่วนสูงนี่ก็เป็นเพชรพลังชัยครับที่ได้ลอยกว่าครับแต่ว่าบราซิลเนี่ยผมดูรูปร่างเขาด้วยสายตาตรงนี้ครับเดี๋ยวแฟนมวยดูนะครับโอ้มาแบบตันเลยฮะหนาดีเนาะเดี๋ยวดูหนาปึกเลยครับโอ้โหก็ได้หนาอีกคนก็ได้สูงครับแต่ปกตินี่เพชรพลังชัยก็ไม่เคยสูงกว่าใครนะใช่ปกติจะหนากว่าชาวบ้านวันนี้ได้ลอยครับครับแต่ยังหนาเป็นรองนี่ครับแม่เข้ม12พี่น้องครับก็คุมการฟิตซ้อมของอรังสันครับอยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงนี่ครับพี่เข้มของเรานี่ก็เป็นตำนานไฮไฟนะครับเข้ม12พี่น้องเข้มมาเองเลยเดี๋ยวดูครับลูกศิษย์ของแกจากบราซิลรายนี้จะเป็นยังไงนะครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำเลยนะครับ1สัปดาห์เราเจอกัน1ครั้งวันอาทิตย์18นาฬิกาครับทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับถีบไว้ก่อนครับซ้ายหน้าจิ้มหมัดซ้ายมาทีพื้นเหมือนกันครับเอาเลยครับมาแห่จังหวะเจอแค่แกต่อยสวนเลยไม่ธรรมดานะครับทางด้านอลันสันเอาครับแห่หมัดขวาโอ้ดูมีความเก๋าเลยครับเพชรพลังชัยนี่ต้องเครื่องร้อนเร็วๆนะครับวันที่แล้วนี่เจอกับน้องมวยเมียนมาก็เน้นไปที่วงในครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นี่ปั้มเข่าเหนียวหนึบเลยครับว่าก่อนจะเข้าไปนี่เดี๋ยวดูครับหมัดของอลันสันนี่เห็นแล้วนะครับแม่ทีสกัดเอาไว้ซ้ายครับนอกได้ในนี่หมัดเหนียวเลยแล้วครับเพชรพลังชัยครับเดินขยับเข้าหาอลันสันแง่แกมีหมัดซ้ายครับบวกไว้ก่อนอุ้ยมีจังหวะแง่คอร์ดโดนลำตัวมาด้วยครับหมัดของอลันสันครับเจอแข้งขวาหมัด 1-2 คืนแล้วก็พันมือแบบคาดเชือกแบบนี้ประสิทธิภาพในการต่อยหมัดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเอาครับเพชรพลังชัยโดนเข้าไปก็ต้องเป็นฝ่ายเดินบ้างครับเอาครับวันนี้นี่ได้แรกครับจะดูของดีแน่นอนนี่ครับต่อยหมัด1 2 3แหมอลันสันโอ้หมัดไม่ธรรมดาครับแบบนี้โอ้แล้วถูกคู่เลยนะครับมวยคู่นี้ครับดูครับประเภทเตะล่ํามาถามข้อเดียวเหมือนกันครับจุดศูนย์ถ่วงต่ําซ้ายจิ้มโอ้ยศอกครับโอ้โหแหมถางปากเข้ามาเลยครับขยับเข้าไปเจอหมัดเตะขวาคืนนี่ครับโอ้โหหมัดแกออกสเต็ปดีนะกุ้ยช่ายดูสิแม่ล้วงตรงนั้นจักรจี้หรือเปล่าล่ะ
โดนลำตัวชักมีสะดุ้งเหมือนกันครับทางด้านเพชรพลังชัยต้องเป็นฝ่ายขยับเดินแบบนี้ครับหรือว่าถ้ายืนแลกกันนี่ของเขานี่ไวกว่าครับแล้วแม่นด้วยครับโอ้โหเพชรพลังชัยกดดันเข้าไปครับหรือว่าจริงๆก็เป็นมวยหมัดกันครับอ้าวครับพยายามจะจามศอกมีแข้งตามไปด้วยโอ้รังสรรค์นี่มีเดินมีถอยครับตั้งกาสูงเลยอ้าวครับโดนแข้งขวาทีนึงโอ้ขวาดอกนี้สวยครับของเพชรพลังชัยได้ใจแล้วนะครับขยับเดินเร็วขึ้นครับบีบเข้าไปเอาครับแข้งขวาเอาแต่โดนหมัดเอาแม่หมัด1 2หน้าสั่นเลยโอ้โหกัดกรามไว้แน่นเลยครับเพชรพลังชัยเจอหมัดมากัดกรามไว้แน่นเลยครับของเรานี่ใช้ความนิ่งนะครับสยบความเคลื่อนไหวครับของเขาเนี่ยรวดเร็วครับเอาแล้วก็เสียหลักเสียหลักหรือย่อหรือเบาเอาแล้วครับตายังไม่ลอยครับยังไม่ได้คอยใครหมัด1 2สุดท้ายครับดีโดทีมสกัดไว้ก่อนพักแป๊บเดียวครับมาดูภาพช้ากันครับนี่จังหวะต่อยหมัดของอลันสันชาเวสครับโอ้นี่มีกระแทกยับซ้ายครับสวยงามเลยครับจังหวะตัดลำตัวแล้วขึ้นบนครับแม่ทักษะการต่อยหมัดไม่ธรรมดาครับนักชกจากบราซิลดูครับศอกนี่ปักเข้าไปครับโอ้โหแม่ดีว่ายังไม่แตกครับแต่นี่จังหวะวางแข้งครับของทางด้านเพชรพลังชัยแต่ว่าโดนหมัด 1-2 ครับนี่ครับโตกลับไปครับของอลันสันแล้วหมัดนี้ครับแม่เกือบย่อเหมือนกันนะครับเนี่ยกดเข้าไปครับถ้าเป็นเราหลับแล้วเข้าขมับพอดีครับนี่ครับอองตวนครับส่วนข้างๆพี่ชายอองตวนนะครับหล่อเหมือนกันครับผมอองตวนปิโต้นะครับเทพมวยไทยวันนี้นี่พาเจทองกิ้นครับมาต่อยเดี๋ยวดูนะคู่4คู่ไหนนะคู่4คู่4นะคู่4นะเดี๋ยวจะถอดบุคคลได้ด้วยใช่ไหมน่าจะเป็นลีโอปินโตเป็นคนถอดแต่ว่าห้ามชกแทนนะเอาหมัดมาอีกแล้วครับหมัดมาอีกแล้วครับเรามีแข้งเขามีหมัดเดี๋ยววัดกันครับอะไรจะยาวกว่ากันเตะซ้ายเพชรพลังชัยเจอแข้งขวาเจอแข้งซ้ายอู้เตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเจอมวยหมัดนี่ต้องเตะให้ช้ำก่อนครับแล้วก็รักษาระยะห่างเอาไว้ครับยังไงแข้งเนี่ยยาวกว่าอยู่แล้วนี่ครับแข้งซ้ายโอ้แต่ตอนนี้นี่ทางอลันสันครับเข้ามุมนี่เข้มที่สองพี่น้องครับบอกให้เดินเลยเดินไล่ทุบเลยครับแต่ว่าเป็นเพชรพลังชัยครับที่ชิงเดินครับแต่ว่าออกแข้งเสียบเข่าเอาครับเอาหมัดมาแต่อยู่ระยะหมัดนี่เขารอสาวนะพี่เอกนะแต่หนึ่งคนก็พยายามจะใช้แข้งนะครับออกมายาวๆกว่าหมัดส่วนอีกหนึ่งคนพยายามเดินชนแข้งต่อยหมัดเข้าไปเลยครับจังหวะสวนทางปืนอ้าวแผ่ซ้ายโอ้ออกอาวุธกันแบบนี้ครับออกอาวุธกันแบบนี้ครับหมัดซ้ายอีกแล้วครับล้วงลำตัวหมัด1 2ใบหน้าบ้างดักเสียบเลยเพชรพลังชัยเจอเอาแหมอีกคนนึงเข่าอีกคนนึงก็หมัดเลยครับออกพร้อมๆกันขยับเตะซ้ายออกอาวุธกันไม่หยุดเลยเอาเตะแล้วทีบครับกินเปล่าๆจิ้มหมัดซ้ายเตะซ้ายคืนแหมวัดความอึดวัดความทนแล้วนะครับเอาครับเริ่มจะโดนแข้งถี่ขึ้นครับอลันสันดูเพชรพลังชัยโดนหมัดก็เฉยครับโดนแข้งก็ยังนิ่งครับเดินเข้าไปต่อโอ้เด็กคนนี้นี่ถือว่าความอึดถึกทนเนี่ยไม่ธรรมดาครับเพชรพลังชัยขยับเดินต่อโอ้โหแต่ว่าต้องระวังหมัดนะครับมาไม้แล้วครับทั้งหน้าทั้งลำตัวอลันสันเนี่ยศอกอีกทีนึงโอ้เข้าไปนี่จูบศอกเลยครับโอ้อลันสันนี่มาแรงแล้วครับหมัดขวาโอ้โหดูคู่นี้นี่แลกกันไม่หยุดครับโอ้โหจังหวะออกอาวุธ
ไม่ธรรมดาทั้งคู่เอาลุยต่อเตะซ้ายเข้าไปเตะซ้ายพูดว่าเตะขวาอีกคนนึงก็จ้องจะเตะอีกคนนึงก็จ้องจะบวกปัดครับว่าแหมไปเสียหลักครับไปเสียหลักครับจังหวะจะเข้าไปต่อย1 2ของอลันสันหมัดซ้ายมาอีกแล้วเจอแข้งคืนไปนี่ครับแหมเหวี่ยงพร้อมๆกันครับแต่ว่าแข้งอ่ะโดนเตะขวาจ่อล่างอลันสันเจอแข้งซ้ายเพชรพลังชัยเตะแข้งขวาหมัดซ้ายที่หมดยกที่2ครับโอ้โหคู่นี้สุดยอดเลยครับใส่กันไม่หยุดเลยครับคู่นี้ทั้งเพชรพลังชัยครับทั้งอลิสันชาเวสดูหมัดจังหวะทิ่มซ้ายครับโดนแข้งคืนครับของเพชรพลังชัยนี่ครับก้าวเสียบเลยนะครับแล้วดูหมัดครับต่อยมาเป็นชุดครับของอลิสันนี่ครับขวานี่กดเข้าเต็มกรามเลยนะครับแต่ก็เหลือเชื่อครับที่เพชรพลังชัยเนี่ยยังเฉยนะครับแล้วก็เหลือเชื่อด้วยว่าคู่นี้เนี่ยออกอาวุธกันแบบนี้นี่กำลังจะอยู่ถึงยกที่3แล้วนะคิดว่าก็โดนหมัดเยอะนะส่วนอลันสันก็โดนแข้งเยอะแต่แขนไม่ห้อยอีกคนโดนหมัดก็ยังไม่นอนถือว่าความทนทานเนี่ยสุดยอดทั้งคู่เหมือนกันนะทั้งอลันสันแล้วก็เพชรพลังชัยเพชรพลังชัยครับใช่ครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับว่าจะมีคนนอนหรือเปล่าจะมีคนเคิร์มหรือเปล่าครับดูเลยครับเดี๋ยวทำมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับยก3อลันสันนี่เพิ่มแข้งมาด้วยครับเตะล่างครับว่าอย่าลืมหมัดครับส่วนเพชรพลังชัยก็อย่าลืมแข้งครับเตะได้ดีคนละแบบประสานงากันลุยต่อครับแข้งประสานแข้งครับหมัดประสานหมัดเดินลุยโอ้โหแม่ซ้ายนี่เต็มคำเลยเหลือเกินโอ้ฝากลอยแข้งไว้เลยครับไม่ใช่ลอยแขนนะครับลอยแข้งนี่แหละครับแม่แต่ทะเลทะล่าเปิดหน้าเปิดตาแกมีหมัดคอยบวกอยู่เรื่อยครับอลันสันจิ้มลำตัวมาเจอแข้งขวาของเพชรพลังชัยตีครับจ่อล่างหมัดซ้ายกระจายความเจ็บปวดนี่โยนไปเลยครับแทงลูกขนุนเลยครับจังหวะโยนเข่าของเพชรพลังชัยโอ้แล้วก็เดินซอยเข่าด้วยครับโอ้ดูฮะโดนหมัดไปเยอะเดี๋ยวดูยืนเตะนี่เหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวครับดูครับแหมลันสันบอกต่อยจนท้อเอาแหมยังไม่ท้อครับลุยก็ไปเอาแล้วครับแหมเริ่มจะโดนแหมขามีจักรจี้หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวดูเพชรพลังชัยนี่หัวใจสุดยอดจริงครับเดินเข้ามาโดนตัดลำตัววงในเข้ามาเอาแล้วครับเริ่มจะจี้ติดโอ้ยิ่งโดนยิ่งเดินนะแบบนี้นี่แหมหัวจิตหัวใจครับสู้ฮกนะครับสุดยอดทั้งคู่ครับนี่ครับพยายามจะโยนเข่าเข้าไปครับจังหวะของเพชรพลังชัยเตะจ่อล่างมาอลันสันเพชรพลังชัยเดินก้าวไปขึ้นแข้งขึ้นเข่าครับศอกจิ้มหมัดไว้ก่อนครับเจอแข้งขวาครับเหมือนจะชายหมดแล้วครับเลยความเจ็บปวดไปละโอ้อีกนิดเดียวก็ล่วงโอ้ดูต่อยกันมาเนี่ย2ยกเต็มครับเข้าสู่ยก3นี่ครับขยับเดินลุยต่อครับอลันสันเบียดเข้าไปง้างเริ่มจะช้าลงเหมือนกันนะคุณชายนะนี่ครับเอาแข้งอุ้ยแต่ความหนักยังเหมือนเดิมแล้วออกดีครับเตะล่างไปโอ้ถ้าดูค่อนข้างคู่ขี้เลยครับเอาหมัดซ้ายไปอีกทีนึงครับอลันสันโอ้โหดูฮะต่างคนต่างโดนแข้งขวาไปสับล่างคืนโอ้โหดูครับพี่เอกเดือดจริงแบบเตะต่อหน้าผู้บรรยายเลยนะครับจังหวะสับนี่เสียงดังฟังชัดนะครับคือเตะมาอองตนต้องหลบแล้วครับคิดว่าเสียง
แฟนนี่มาด้วยกําลังจะเดินจะโบกไม่ใช่ฮะเสียงแข้งขยับเข้าไปไปขวาครับคิดช้าทําช้าไม่ได้นะครับไม่งั้นโดนแข้งครับคิดช้าทําช้าโดนแข้งนะครับเริ่มรู้ทันครับดึงหลบได้หยีบไว้ก่อนแทงซ้ายปลายเพชรพลังชัยอลันสันขยับใกล้ๆครับไม่ให้ห่างปลายเท้าชนปลายเท้าว่าเจอแข้งขวาครับขยับเข้ามาครับหมดยกที่3ครับยกสุดท้ายครับเห็นชกยกแรกคิดว่าคู่นี้น่าจะไม่ครบยกชกไปชกมาจนถึงหยดสุดท้ายจนได้นะครับแล้วก็ชื่นชมทั้งหมดทั้งคู่เลยครับที่สู้เต็มที่กันเลยครับแม่ดูเพชรพลังชัยโดนหมัดเข้าไปเยอะก็ยังเฉยครับส่วนอลันสันแต่ก็ยังเดินต่อเนื่องครับนี่ครับจังหวะดีคนละอย่างเลยครับแข้งกับหมัดนี่สับล่างไปครับฮุกซ้ายมีแข้งขวาคืนมาครับของเพชรพลังชัยดูครับหมัดง้างโอเวอร์เฮดโอ้โหแม่เฉียดไปนิดเดียวฮะลุยต่อครับนี่ครับนี่ฮุกซ้ายมีแข้งซ้ายคืนเหมือนกันนะครับนี่แทงเข้าไปเต็มๆครับแม่ดูครับแล้วก็ท้ายๆยกนี่อลันสันก็ยังแรงครับส่วนเพชรพลันชัยนี่ก็โต้คืนตลอดครับนี่ยับซ้ายมาครับกระแทกไปแล้วแข้งขวาคืนทันทีโอ้ส่วนใหญ่เกมก็จะเป็นแบบนี้ครับอลันสันต่อยและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner isWhite Corner Alan from Brazil เอาครับก็เป็นนักชกบราซิลครับอลันสันที่ชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาในพิกัด69กิโลกรัมโหตีลังกาทีหนึ่งเรามาสนุกกันต่อครับกับคู่ซูเปอร์ไฟท์มวยชายครับในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ hit from อำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิครับ please welcome ขุนศึกลุ่มน้ำชีเสา5หนุ่มทอนเทพ It's all about humanity เและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม He's from อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา Please welcome คนเดือดเมืองแปดริ้วเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอกลับมามันกันต่อนะครับกับคู่นี้ครับในพิกัด69กิโลกรัมโดยมีกรรมการอรุณกมุทชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการพัฒนันพงษาปานและกรรมการสนองอ่วมอิ่มครับแหมคู่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามันจริงครับถือว่าเดือดสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับเป็นการเจอของ2นักชกไทยที่ต้องบอกว่าแหมดาวรุ่งเจอกับจอมเก่านะครับนี่ครับไปดูข้อมูลในส่วนของนักชกมุมขาวกันก่อนครับนี่คือจอมเก๋าวัย27ปีจากอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิส่วนสูงชกมาทั้งสิ้นนะครับ70ครั้งชนะ50แพ้15เสมอ5ครับเขาคือเสา5หนุ่มทอนเทพมุมขาวนี่จอมเก๋าใช่ไหมนะครับคู่นี้เก๋าเจอกับสดจะหมดเก๋าหรือเปล่าเดี๋ยวดูเลยครับความสดอยู่ที่มุมดำนะครับมุมดำรายนี้นี่จากบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
ลูกศิษย์ของพี่หมวดสีโอปอเลยครับคนเดือดเมือง8ริ้วเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอศึกสายเลือดนะครับคู่นี้ครับสดกับเก๋าเจอกันอย่างที่คู่ชายว่าไปครับเป็นซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือกรุ่น69กิโลกรัมครับก็ฝากถึงไทยไฟท์ลีกในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับ8กันยายนเตรียมพบกับคู่เดือดระเบิดความมันไม่ยั้งครับแม่ขุนศึกเล็กศิษย์ผู้ใหญ่เทพมาแล้วครับจะเจอกับเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชันชัยครับโอ้โหคู่นี้นี่ต้องบอกว่ามีนับมีน็อกแน่รวมไปถึงรักนรงค์ครับกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2ครับหรือว่ารักนรงค์ชนรงศักดิ์จะเจอกับแจ็คคูเปอร์ครับนี่ต้องบอกว่ามวยพันแกร่งจากอังกฤษเลยครับรวมไปถึงเพชรสิงห์สางปะทะกับพิษบูพิษบูกลับมาอีกแล้วโอ้ไฟแรกมานี่น้ำตาแตกเลยครับดีใจกับชัยชนะนะครับขอบพระคุณนะครับความเดือดที่เกิดขึ้นในไฟไฟลีกของเราครับไทยไฟท์ลีกวีคนี้ก็วีคที่49แล้วนะครับสังเวียนเลือดของตัวจริงครับแล้วโดยเฉพาะอนุรักษ์เรื่องของมวยไทยโบราณนะครับคาดเชือกเอาไว้บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับคู่ที่3ของวันนี้แล้วนะครับเดินทางมาถึงตรงนี้ครับไทยไฟท์ลีกซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก69กิโลกรัมชายครับวันนี้7คู่เหมือนเดิมนะครับเป็นซุปเปอร์ไฟท์ล้วนๆครับเอาครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับในยกแรกครับ69กิโลกรัมนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับมุมดำนี่เพชรน้ำหนึ่งครับส่วนมุมขาวเสา5มุมดำนี่เพิ่ง16นะครับส่วนมุมขาวนี่27ปีนะเดี๋ยวดูว่าพี่จะเตะน้องหรือว่าน้องจะต่อยพี่ครับดูแล้วนี่เรื่องของอายุครับเอาไว้ที่หลังครับน้ำหนักเท่ากันรูปร่างได้เสียเลยนะคู่นี้บวกลบให้ด้วย11ปีมั้ย11ปี11ปีนะถ้าชอบเก๋าไปที่มุมขาวถ้าชอบสดมุมดำเลยขอบคุณครับ11นี้ก็ป.5กับคนเพิ่งเกิดอ่ะลุยเลยครับโดนหุ้ยแม่16ครับเกือบแล้วครับเพชรน้ำหนึ่งโอ้ประเภทหัวใจดีครับดูหน้าตาก็รู้ครับใครห้ามมาบูลลี่เขานะต่อยเลยนะนี่ครับแม่โดนหมัดแล้วครับหมัดซ้ายโอ้เสา5ช้าไม่ได้ครับนี่คือการชกในรูปแบบของมวยไทยไฟท์ลีกครับมวยคาดเชื่อครับแม่จะใช้ความเก๋าเดียวไม่ได้ครับต้องออกอาวุธด้วยรุ่นพี่ขยับตีหน้ายักษ์หัวรุ่นน้องครับน้องกลัวหรือเปล่าครับถ้าน้องไม่กลัวรุ่นพี่มีความมันแล้วครับปังเกิดแน่นอนขวามาหลุดปุ๊บนี่ครับ 1-2 ครับรอดักรอคืออยู่แล้วนะครับเพชรน้ำหนึ่งขยับเข้าหาเสา5บ้างโอ้ยจังหวะบวกหมัดขวาปัด 1-2 อีกแล้วออกแบบว่าไม่ชัวร์ไม่ออกนะครับเน้นๆครับเน้นเอาคุณภาพไม่เอาปริมาณครับยึกยักก็เตะซ้ายครับไม่ชัวร์ไม่ออกแล้วมีหลอกล่อไปในตัวด้วยนะมาหลายสไตล์เหลือเกินครับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งเดี๋ยวดูว่าเสา5นี่จับทางได้หรือเปล่าครับเดินดุ่มๆเข้าไปนี่กะว่าทีเดียวลิเกเลิกเหมือนกันนะครับใช้ในเรื่องของความหนักครับใช้ในเรื่องของพรรษาครับที่แก่กว่านี่ครับแม่โดนหมัดไปทีแล้วครับน้องสะดุ้งหรือเปล่านี่ฮะพี่ตีหน้ายักษ์ขู่ซะแล้วครับแม่ดูคว้างหมัดกันไปคว้างหมัดกันมาเดี๋ยวหลับแน่ดูจังหวะออกอย่างที่ผู้ชายว่าเลยครับคือตั้งใจจะมาน็อกทั้งคู่ว่าอย่างนั้นเถอะง้างแหมยังไม่ออกนะครับแต่หวาดเสียวเหลือเกินพลาดไม่ได้เผลอไม่ได้อาจจะลงไปครับจังหวะบวกหมัดเตะซ้ายแล้วก็หมัดขวานะครับเจอแทงขวามาบวกหมัดขวาบวกหมัดซ้ายเตะซ้ายเอาคืนไหมมียิ้มใส่ครับใจดีสู้เสือไปก่อนหมดยกแรกครับ
ภาพช้ากันหน่อยครับจังหวะอาวุธของเพชรน้ำหนึ่งแล้วก็เสาห้านี่ครับแม่หมัดนี้เต็มๆครับของเพชรน้ำหนึ่งเสาห้าวืดครับวืดเนี่ยโดนเลยครับโอ้จังหวะต่อยนี่ถือว่าแม่นยำแล้วโดนเอาคืนเหมือนกันครับแม่มีสะดุ้งไปเล็กน้อยครับแล้วก็คืนด้วยแข้งครับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งดูครับนี่ฮะจังหวะซ้ายตามอีกทีนึงครับต่อยหมัดโอ้โหหมัดนี้โอ้โดนเต็มๆเลยครับยังอยู่ได้ครับทางด้านเสาห้าหนุ่มพรเทพหน้าแกนิ่งมากครับเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยเออใช่ไหมดูนิ่งมากใจมากครับเออดูมวยมันอันนี้มาเชียร์ใครพี่เอกหรือเปล่าไม่ใช่น่าจะมาเชียร์ที่ไหนสองคนนี้แหละไม่รู้ใครละครับผมไม่ใครก็ใครละเดินทางมาถึงยก2แล้วนะครับคู่นี้เดี๋ยวคู่ต่อไปนี่ปรับอารมณ์ครับเดี๋ยวดูออสเตรเลียปะทะบราซิลกันครับดูไทยเจอไทยก่อนครับคู่นี้กำลังเดือดเลยกำลังเข้มข้นเอาแล้วเดินมาดิคนละหมัดครับคนละทีเข้มข้นขึ้นนะครับอาวุธของทั้งคู่ครับออกทีขึ้นออกเร็วขึ้นครับแยกมาลุยต่อครับถีบไปก่อนเตะขวาต่อยขวาามาเป็นแบบไม้คู่เลยนะครับเตะขวาจิ้มขวาครับแทงขวาเตะมาเตะขวามาเตะซ้ายครับโอ้โหตะวัดเฉียดหางคิ้วไปนิดเดียวครับโอ้เตะถือว่าเป็นคนที่มีในเรื่องของกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นดีเหลือเกินครับเอาครับต่อยหมัดแต่เริ่มจะต่อยไม่เข้าเหมือนครับแต่ไม่กลัวโอ้ยฤาษีบทยาครับพื้นไปเสาห้านี่ก็นิ่งเหมือนกันครับไม่มีตกใจนี่ฮะรอบวกเอาครับดูเพชรน้ำหนึ่งเองก็ไม่ยีระครับต่างคนต่างโดนเดี๋ยววัดกันเลยครับว่าใครจะอึดถึกทนกว่ากันนี่ครับตีหน้ายักเข้าหาเอาหมัดขวาโดนขวาคืนโยนเข่าไปเลยครับจังหวะกระโจนเข้าหาของเพชรน้ำหนึ่งห้าเขียวไว้ก่อนครับจิ้มลำตัวมาแล้วใบหน้าครับหมัด1-2ของเพชรน้ำหนึ่งสัมภาษณ์ว่ายังไงครับแข้งขวาเตะขวามาเตะซ้ายคือหมัด1-2ครับนี่ครับมาแบบ1-2-3เขียวได้ต่อยลำตัวเทได้ไม่เทแหมยังเทไม่ได้ครับแยกมาแข้งขวามาครับเสาห้าเพชรน้ำหนึ่งขยับเตะขวาเกี่ยวได้แยกมาก่อนครับแม่ข้างล่างมุมดำบอกศอกเลยครับเสริมศอกให้หน่อยครับเตะขวาไปก่อนปั๊มในแทงขวาแทงเข่าขวาแยกแม่16ปีนี่ชักจะเริ่มโชว์ความสดแล้วนะครับนี่ครับเวียงอีกฝันศอกอีกทีครับโอ้โหแต่ช่วงนี้นี่เสาห้านี่งานเข้ารัวๆเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแข้งดูเหมือนว่าโดนลำตัวแล้วจะช้าลงไปครับโดนซ้ายทีนึงเอาแล้วครับแม่ชักจะออกอาการไม่ดีน่าเป็นห่วงแล้วมาแล้วครับโอ้โหแม่แกต่อยสุดหมัดครับนี่ฮะยังอึดพอครับเสาห้าเดินคู่บ้างเอาไม่ให้ต่อยอยู่ฝ่ายเดียวครับเอาสับขาไปแม่คู่นี้ครับเป็นอีกคู่ที่เดือดสุดๆครับเดี๋ยวพักแป๊บเดียวเดี๋ยวมาดูจังหวะออกอาวุธกันครับนี่ครับขวาของทางด้านเพชรน้ำหนึ่งครับว่าโชว์ในเรื่องของสภาพร่างกายเลยครับนี่ต่างคนต่างโดนนะครับขวามาขวาคืนเหมือนกันโดนเข่าไปครับของเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอ
แล้วดูครับจังหวะตุ้ยท้องครับหมัดตัดลำตัวแล้วขึ้นบนครับแม่โดนท้องแล้วนี่เหมือนจะมีช้าลงไปครับแล้วหลังจากนั้นนี่โอ้เพชรน้ำหนึ่งก็แทบจะไล่ต้อนเลยครับโอ้วงในมีศอกงัดด้วยครับนี่ฮะดูใกล้ๆครับแม่องศางัดศอกเนี่ยมันใกล้ไปนิดนึงครับแล้วนี่ฮุกซ้ายครับโอ้โหหลาติดเชือกเลยนะครับแล้วตามด้วยหมัดขวามาเป็นชุดจริงๆครับเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอเนี่ยถือว่าร่างกายครับเริ่มจะใช้ความสดบทความเก่าซะแล้วยังเหลืออีกหนึ่งยกนะครับสำหรับแฟนๆกองเชียร์ของเสา5นี่ก็ยังมีหวังครับถ้าเชื่อแบบนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหมัดเดียวเกมเปลี่ยนครับเกมพลิกแล้วก็มีครับนี่ครับเอาแล้วครับแม่โดนแล้วครับโดนขวาเข้าไปสาว5เตะมาเจอแข้งต่อยสุดหรือเปล่าครับสุดหรือเปล่าครับไปจับแข้งเขาแหมเจอหมัดนี่ครับเขาลอย2ชั้นไปเลยให้มันรู้กันไปเก้ๆกันไม่ได้นะครับเดินเข้าหาจับได้หมัดขวาแล้วอ้าวตัวเองเสียหลักครับคนจำเบาลุกขึ้นมาขยับเข้าไปครับเสา5คิดช้าไม่ได้คิดช้าเจอหมัดขวาอีกแล้วต้องถอยครับเพชรน้ำหนึ่งแกก็ออกไปเรื่อยครับขยับแทงเข้าไปโยนเข้าไปแยกมาก่อนครับแม่จะขึงเชือกเลยครับแม่กดแขนอยู่เลยครับโอ้ได้ลุ้นช่วงต้นครับแต่ว่าหลังจากนั้นนี่ทางด้านเพชรน้ำหนึ่งครับนี่ฮะอดทนกว่าครับไหวรุ่นไหวใสเอาวงในเอาทำข่าวตีเข้าไปโอ้ยชักจะโอ้สารภาพหรือเปล่าครับแม่โดนข่าวเข้าไป3ดอกครับเมื่อสักครู่โอ้โดนลำตัวแล้วอาการไม่ดีครับตอนนี้วิกฤตแล้วนะครับเสา5เห็นแล้วครับตอนนี้เพชรน้ำหนึ่งจะพเดชศึกได้ไหมครับยกนี้เดี๋ยวทีมีดีแล้วตามด้วยศอกเสียบเข่านี่ครับโดนเข่าโอ้ยโดนศอกชักจะออกอาการแล้วครับโดนเข้าไปอีกคาเชือกโอ้ยกรรมการต้องขวางก่อนครับแม่ซึมไปเลยนะครับคล้องตัวหรือเปล่าครับเริ่มจะตีกันเชียงแล้วครับเจอหมัดซ้ายลำตัวมาอีกแล้วไม่ไหวครับพยายามจะฝืนจะกัดฟันยืนนะครับแต่ว่าเจอเธอทำแบบนี้เข้าไปครับดิ้นต่อยท้องร้องต่อยปากครับนี่ครับจุกนะครับก่อนหน้านี้ก็โดนสะสมมาหลายขนาดแล้วนะครับดูไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ครับสุดท้ายเนี่ยชกกันอย่างสนุกนะครับแล้วก็ก้มลงกราบครับรุ่นน้องกราบรุ่นพี่ครับยังไงก็แหมอาชีพเดียวกันนะกุ้ยชายนะใช่ครับแหมอาชีพเดียวกันก็ไม่น่าต่อยกันไม่ใช่ฮะท่าช้าครับจังหวะซ้ายเนี่ยครับแล้วก็นี่ครับหันลีหันขวางแล้วก็นี่เลี้ยวเลยครับเข้าซองครับจังหวะจึกสุดท้ายครับหมัดซ้ายล้วงลำตัวแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็โดนมาหลายขนาดแล้วด้วยนะครับแต่นี่เป็นช็อตสุดท้ายดอกสุดท้ายครับจังหวะปิดเกมช้อยเก็บฉากครับหมัดซ้ายล้วงลำตัวครับปึ๊กเดียวครับเจ๊เก็บตังค์ครับเช็คบินแล้วครับโอ้โหดูครับตัดลำตัวสวยงามเลยครับหมัดซ้ายของเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอนี่ครับแหมมีจุ๊ด้วยและผลการตัดสินนะครับ and the winner by technical knockout black corner เพชรน้ำหนึ่ง from ชาชงซอโอ้เด็กคนนี้นี่น่าติดตามนะครับเพชรน้ำหนึ่งครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาดูพิกัดใหญ่เลยครับออสเตรเลียประเทศบราซิลเรามาเร้าใจกันต่อครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก77กิโลกรัมและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับ he's from ซานตาคาตารินาประเทศบราซิลครับ please welcome the phantom
เฟลิเป้ดาโรซาและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม He's from New South Wales ประเทศออสเตรียครับ Please welcome The Gindo Jane Tonkin มาตามมาต่อเลยครับคู่นี้ครับในพิกัด77กิโลกรัมครับถือว่าใหญ่ที่สุดในวันนี้ครับโดยมีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการอรุณกุมารชาติและกรรมการสนองอุ่มอิ่ม77กิโลกรัมนะครับถือว่าโหใหญ่เลยครับนี่ครับเป็นการเจอของนักชกจากประเทศบราซิลครับนี่ครับเขาคือนักชกวัย31ปีจากบราซิลครับสูงเนี่ย185เซนนะฮะชกมาทั้งสิ้น32ครั้งชนะ27แพ้5ฉายาในเดอะไพทอนครับหรือว่างูหลามนะนั่นก็คือเฟลิเป้ดาโรซานี่ซ้อมอยู่เชียงใหม่เลยนะครับคนนี้ตัวนี่ใหญ่ปึกเลยครับส่วนมุมดำครับโอ้โหไม่ได้ชื่นชอบแค่มวยไทยนะครับชอบรอยสักที่เป็นอัตลักษณ์เป็นอัคราของประเทศไทยด้วยครับรายนี้นี่จากออสเตรเลียนะครับคู่นี้บราซิลเจอกับออสเตรเลียครับชกมา62ครั้งเลยครับแล้วก็เป็นระดับแชมป์เลยนะครับเป็นแชมป์ทั้ง WBC แชมป์ WMO ครับเจทอนคินใช่ครับรายนี้นี่ไม่ธรรมดานะคุณชายนะเคยเจอสุดยอดนักมวยไทยมาแล้วสิงห์ดำเกียรติหมู่9ครับเคยนับสิงห์ดำมาแล้วด้วยครับในเมื่อรอบมาราธอนครับหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เล่นจำจีแล้วนับเลขกันอย่างนี้เหรอไม่ใช่นะฮะฟันศอกครับฟันศอกได้นับ8นะครั้งนี้กระสิงดำเลยนะไม่ธรรมดาครับก็โด่งดังในเมืองไทยมาตั้งแต่อายุ 15-16 ครับปัจจุบันในแกเพื่ออายุ27เท่านั้นเองถือว่าได้ยินชื่อมานานครับเจทอนกินครับนักชกจากประเทศออสเตรเลียวันนี้นี่มาเจอกับนี่ฮะฟิลิปเป้ครับถือว่าเป็นยักษ์ปักหลั่นเลยครับฉายาเนี่ยไอ้งูหลามครับโอ้โหเดอะไพทอนก็ซ้อมอยู่กับซื่อสัตย์มานพยิมครับมานพยิมนี่ก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีนักมวยดังๆเยอะครับตอนนี้เมื่อกี้มีใครบ้างซื่อสัตย์ก็มาเนาะซื่อสัตย์ก็มาแล้วก็มีนักมวยบราซิลหลายคนครับซื่อสัตย์วันนี้เพิ่งต่อยไปเมื่อเช้าเนี่ยไปขาไหมเพิ่งชนะไปนะครับก็ทีมงานเดียวกันเลยครับก็ซื่อสัตย์เนี่ยเขามีคอนเนคชั่นอยู่ที่บราซิลเยอะนะครับเคยไปต่อยที่บราซิลด้วยก็เลยเอานี่ฮะทางด้านฟิลิเป้ดาโรซาเนี่ยมาขึ้นสังเวียนที่เมืองไทยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจอแข็งหน่อยครับเจทอนกินเนี่ย4เดือนที่แล้วก็เพิ่งไปต่อยที่เพื่อประเทศเพื่อนบ้านมาไปไว้ผมยาวเลยนึกว่าโอ้โหโหดไปเลยครับเนี่ยหนาปึกเลยนะเจทอนกินเท่ากับว่าเป็นนักมวยต่างชาติที่ไม่ธรรมดาทั้งคู่นะถูกต้องนะครับทั้งออสเตรเลียแล้วก็บราซิลรายนี้ครับเนี่ยลีโอปินโต้ครับก็เป็นน้องชายของอองตวนครับก็ซ้อมอยู่ที่นู่นเลยครับหัวหินครับอีลิตไฟคลับหัวหินนะเห็นว่ามีข่าวจะกลับมาต่อยไทยไฟจริงปะก็มีนะก็อยากมาต่อยอยู่นะจริงมีนะมีนะเดี๋ยวนี่ครับสื่อสัตว์มานพยิมครับก็เพิ่งชกไปเมื่อเช้าเนี่ยครับได้รับชัยชนะไปในยกที่2ขอบพระคุณนะครับความมันที่เกิดขึ้นครับนี่เดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27หมัดมาแล้วหมัดมาแล้วครับแหมมีเฉียวหน้ามีต่อยลำตัวเตะเข้าไป4แข้งเจ็บไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บเอาละแม่จะโวยแม่จะโวยแหมบอกแล้วครับว่าไม่ธรรมดานะครับบราซิลแต่ละตัวนี่คือคัดมาแล้วครับประเภท
ทักษะการต่อสู้นี่มีครบเครื่องครับบราซิลนี่เล่นอะไรก็เก่งเอาครับแม่โดนฮุกซ้ายไปเพราะว่าคู่นี้ชนะเนี่ยอยากจะท้าเดอะฮักซะหน่อยครับไม่รู้ว่าจะได้เจอกันหรือเปล่านะน้ำหนักเนี่ยได้เลยครับ77กิโลกรัมเลยเอาครับถือว่าได้ดูของดีคู่ครับคู่นี้นี่ครับพิกัดใหญ่ครับ77กิโลแม่ชวัดเฉวียงครับอาวุธเตะซ้ายไปก่อนครับลูกเดียวกับเดอะฮักใช่ไหมจังหวะนี้ยังไม่นับเลยยังไม่นับนะยังไม่โดนนับนะครับทางด้านฟิลิเป้โดนแล้วตกใจหรือเปล่าครับเพราะว่าเจทอนกินนี่ประสบการณ์สูงมากนะครับเป็นดาวดังจากออสเตรเลียนี่ฮะขยับเดินแล้วโอ้ยรับกลางอากาศครับโอ้โหเจทอนกินโอ้โหนี่ครับไม่ธรรมดาครับอย่างนี้เรียนไปว่าหมัดเนี่ยโอ้โหเหนือชั้นก็เอายังลุกขึ้นมาตายังลอยเอากรรมการนับอยู่ครับนับอยู่ให้โอกาสทางด้านเฟลิเป้นะครับที่ยาวกว่านะแล้วไม่ใช่มะม่วงด้วยล่วงไปแล้วครับผมโอ้โหหมัดแกครับหมัดซ้ายหมัดขวาจะขอแต่มือไม่แตะด้วยหันดีกว่าโอ้ไม่ไหวครับเพราะว่าไอ้ของเก่าเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยอ่ะใช่ครับโอ้ของเก่ายังไม่หมดครับของใหม่มาเติมอีกครับเรียบร้อยโอ้โหแล้วนี่ฮะรีบเข้ามาขอโทษเลยแต่ว่าต้นเกมเนี่ยบอกเลยว่า50-50เลยนะครับเห็นหมัดของฟิลิเป้เห็นแข้งแล้วนี่โอ้โหหนักใจแทนเจทอนกินครับต้นนี่เขาเตะเจาะยางไป4ทำท่าโดนแล้วสะดุ้งเหมือนกันนะแต่สุดท้ายเนี่ยครับมาได้หมัดนี้ก่อนนะครับหมัดนี้ไม่นับเนาะแล้วนี่ครับจังหวะจิ้มซ้ายนี่ก่อนนะครับอันนี้ยังไม่นับนะครับแล้วหมัดขวานี่แหละครับหลับตั้งแต่หมัดแรกแล้วครับหมัดที่2ไม่ต้องมาแล้วฮะหมัดที่3ก็ไม่ต้องมาแล้วฮะโอ้โหไถไปเลยครับแม่ก็เหวี่ยงหักเออนี่ฮะดูภูมิโอ้โหแม่เต็มๆครับหมัดขวาของเจทอนกินโอ้แกเหวี่ยงแบบโอเวอร์เฮดเลยนะครับปื๊ดเปี้ยงครับโอ้ยเต็มปลายคางครับโอ้โหแม่แล้วหมัดในมวยที่พิกัด77กิโลกรัมครับโอ้โหซุปเปอร์มิดเดิลเวทด้วยนะฮะดูฮะแล้วก็จังหวะจบน็อกครับโอ้ตาแกรออยู่เลยนะฮะโอ้แล้วดูฮะพยายามชำเลืองมองกรรมการครับแต่ก็ทุบเข้าไปครับโอ้โหเจทอมกินครับสุดยอดมากโอ้ทุบอยู่เลยครับเนี่ยเหมือนพยายามเอ๊ะแตะมือหน่อยครับโดน2หมัดนี่ตาลอยไปแล้วครับก็พยายามจะเอาตัวรอดเต็มที่ครับแต่ว่าโอ้ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมสู้แล้วครับโดนเข้าไปเยอะครับโอ้โหแม่หัวปักพื้นไปเลยครับเฟลิเป้ดาโรซาจากบราซิลแล้วนี่ครับชัยชนะเป็นของจิงโจ้อันตรายครับเจทอนกินครับโอ้โหสุดยอดและผลการตัดสินนะครับ and the winner by technical knockout black corner J from Australia โอ้สวยงามมากครับสำหรับชัยชนะครั้งนี้ของ J ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเดี๋ยวดูเพชรบุรพาปะทะกับวันชนะเรามาลุยกันต่อครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he from อำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ please welcome จอมเดือดพระพลาชัยวันชนะเกียรติประยูนและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม he's from อำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ladies and gentlemen please welcome ขาโหดแห่งพลทองเพชรบุรพาเพชรชมพู
เดินทางมาถึงมวยคู่ที่5ของรายการครับในพิกัด69กิโลกรัมโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการสนองอุ่มอิ่มและกรรมการอรุณกุมุทชาติครับคู่นี้ถือว่าเป็นการวัดกันของ2นักชกชาวไทยครับที่มีฟอร์มดีครับในการแข่งขันในรายการไทยไฟท์ลีกครับเพราะว่าชนะนักมวยต่างชาติด้วยกันมาสวยๆทั้งคู่เลยนะครับทั้งด้านมุมขาวอย่างวัชนะแล้วก็มุมดำอย่างเพชรบูรพาไปดูข้อมูลของมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกวัย24ปีจากอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของ0-177ซมชกมาทั้งสิ้น78ไฟชนะ60แพ้18ฉายาจอมเดือดพระพลาชัยวันชนะเกลียดประยูนหรือว่าวันชนะสอนตำริในคนเดียวกันนะครับคนนี้โชว์ฟอร์มในไทยไฟมา2ครั้งแล้วครับส่วนรายนี้ครับอย่างที่กู้ชายเรียนไปครับทั้งคู่นี่ผลงานในไทยไฟท์ลีกสดใสซาบซ่าครับรวมไปถึงคนนี้ด้วยครับมุมดำนะครับจากโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับประเภทขาโหดแห่งโพนทองเพชรบูรพาเพชรชุมพู22กับ24ปีนะครับส่วนสูงนี่วันชนะลอยกว่าเล็กน้อยครับ3เซนติเมตรเดี๋ยวดูครับคู่นี้นี่ใครน็อกใครครับไทยเจอไทยก็มันครับเหมือนคู่ที่3ครับเพชรน้ำหนึ่งกับเสา5นี่ก็เดือดผมนึกถึงแจ็คสเปโร่นะแกเหมือนสักขอบตาด้วยนะผมนึกถึงแจ็คสเปโร่เลยนะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนนะโอ้โทษทีโอ้หน้าตาแกเป็นคาแรคเตอร์เหลือเกินครับวันชนะก็ฝากถึงรายการไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้าด้วยครับ8กันยายน2567พบกับคู่เดือดระเบิดความมันครับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับดวลกับเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชันชัยยังมีรักณรงค์กองร้อยปฏิบัติการที่2ครับเจอกับแจ็คคูเปอร์ครับมวยดีจากอังกฤษพร้อมด้วยเพชรเสริงสางในกีฬาโคราชครับท้าดวลพิษบูสามชัยวิเศษสุขจางจีเต่าครับซุปเปอร์สตาร์ดาวดังจากแดนมังกรครับจะเจอกับอายุบบารี่พร้อมด้วยมวยหมัดเดือดมวยเดือดอีก3คู่ด้วยกันครับรวมทั้งสิ้นนี่ก็เหมือนเดิมครับ7คู่สัปดาห์หน้านี่นับน็อกเตรียมเลยครับแล้วคู่ชายอย่าลืมนะเศรษฐีเรือทองอ่ะอืมใกล้แล้วนะวันที่20เดือน10นะครับโอ้โหขนซุปเปอร์สตาร์ดาวดังกันไปครับข้างแน่นอนครับ20เดือน10นะครับตุลาครับเศรษฐีเรือทองส่วนไทยไฟลีกของเราวันนี้ครับเดินทางมาถึงคู่ที่5นะครับไทยไฟลีกวีคที่49ครับซุปเปอร์ไฟท์คู่ที่5ขาดเชือก69กิโลกรัมครับขอบพระคุณนะครับก่อนจะไปดูมวยชกครับขออนุญาตแล้วครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับแน่นอนครับ1สัปดาห์เรามีนัดกัน1ครั้งนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27กับไทยไฟท์ลีกครับประกบกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี่เจอกันแล้วในพิธีการชั่งน้ำหนักก็ดูวันชนะครับจะลอยกว่าเล็กๆครับเราเพชรบุรพาเนี่ยหมัดไม่ธรรมดานะครับคนนี้นี่ครับหมัดดินระเบิดเหมือนครับสำหรับนักชกวัย22ปีรายนี้ครับวันชนะนี่24ปีครับก็ผ่านสังเวียนในเรื่องของการต่อยมวย3ยกมาเยอะครับแทบจะเป็นขาประจำครับในรายการมวย3ยกในเมืองไทยครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยผลงานดีนะครับทั้งคู่เลยครับในรายการไทยไฟท์ลีกเวลาเอาครับยกแรกมาเลยครับจะนับน็อกอีกหรือไม่ครับแม่ว่าได้ดูกันแบบเข้มข้นเล้าใจแน่นอนครับวันนี้ดูร่างกายของทั้งคู่เนี่ยฟิตเปรี้ยเลยนะครับในพิกัด69กิโลกรัมก็เกือบจะ154ปอนด์นะครับนี่ครับแม่วันชนะดีซ้ายไปก่อนครับโอ้เตะทีนี่ได้ยินถึงทางบ้านเลยครับปวดหนักเลยทีเดียวจะดูเพชรบุรพาแม่พยายามเหวี่ยงหมัดครับไปดูภาพมุมสูงนี้ครับหรือว่าแฟนๆถ้าอยากจะมารับชมครับก็มาได้ครับที่ไบเทคบุรีครับทุกวันอาทิตย์เนี่ยมากันได้เลยครับเอาครับสับขาคืนไปครับเพชรบุรพาเสียบครับซ้ายเสียบคืนแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาคืนมาได้เห็นทั้งนอกทั้งในเลยครับคู่นี้ครับเตะซ้ายสกัดไว้ก่อนวันชนะวันชนะเตะซ้าย
เพชรบุรพาหาช่องอยู่ครับหาช่อง1 2 3ครับหมัดแทงเข้าขวามากดแล้วแยกครับกรรมการภูกิจคราบไปอยู่โอ้จังหวะแข้งหลุดครับเจอเอาคืนเลยดูแล้วผัดกันลุกผัดกันรับแล้วครับแบบนี้แข้งยาวๆนี่วันชนะถือว่าเตะได้ดีครับมีหมัดตุ้ยท้องวงในเสียบคืนมาครับเพชรบุรพาโอ้จับล็อกแน่นเลยครับเป็นมวยที่หมัดดีด้วยนะครับก่อนหน้านี้นี่ก็นี่ครับแม่พูดถึงมาเลยครับหมัดแม่ซึมหรือเปล่าครับวันชนะโอ้โดนหมัดขวาเต็มๆครับเมื่อสักครู่ไปซ้ายครับเอาคืนที่โดนหมัดหน่อยครับโดนมาอีกแล้ว1 2ไปซ้ายหมัด1 2ครับโอ้โหหมัดหวังจะเช็คบินเลยครับจังหวะออกมาหลายๆจังหวะก่อนหน้านี้ของเพชรบุรพามุมดำครับเตะซ้ายเข้าไปหมัดมาอีกแล้วเพชรบูรพาวันชนะต้องหลบให้ดีต้องระวังให้ดีครับเตะขวาคืนขึ้นสูงเลยนะครับหวังก้านคอหมัดจิ้มลำตัวมาเพชรหมุนเพชรบูรพามาอีกแล้วต้องก้มหลบเลยแหละครับเห็นหมัดง้างมาของเพชรบูรพาทางด้านของวันชนะกดมาแยกมาขยับเข้าไปเจอแข้งเกี่ยวได้เกี่ยวได้หมัดขวาเจอแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายเตะจ่อล่างคืนโอ้โหดูดีคนละแบบนะครับแบบนี้เพชรบุรพาเดินก็น่ากลัวครับลูกหนักถือว่ายังไว้ใจได้ครับส่วนวันชนะนี่รอดักเตะครับวงนอกโอ้โหวงในโอ้โหโดนเข่าแม่มีสะดุ้งหรือเปล่าครับแข่งคืนไปครับวันชนะโอ้โหเอาครับผ่านยกแรกแบบดุเดือดครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาจังหวะต่อยบัตรได้เสียวเลยนะครับเพชรบุรพาเจอแทงมาเจาะล่างคืนครับยกแรกนี่ที่ออกฤทธิ์ก็คือหมัดแล้วก็เข่าของเพชรบุรพาครับมีจังหวะเสียบแล้วแหมมีหยุดคิดเหมือนกันนะนี่จังหวะหมัดขวาครับเพชรบุรพาครับอัปคัตขึ้นมาครับแข้งซ้ายก็คอยติดเบรกไว้ครับวันชนะยักคิ้วใส่ทีนึงครับมียักคิ้วหลิวตาครับแล้วก็เตะจ่อล่างไปครับนี่จังหวะยัดเข่านะครับยัดมาก็เหน็บคืนครับมาก็คืนแบบนั้นนะครับยกแรกผ่านพ้นครับยก2ปล่อยตัวลุยต่อครับมุมดำนี่เพชรบุรพามุมขาววันชนะอ้าวหลุดไม่ได้นะหลุดโดนทำโทษครับกลางหลังเลยนี่ครับยังเดินเข้าหาอยู่ครับเพชรบุรพาเดินช้าเนี่ยแข้งของวันชนะก็รอหวดนะครับแต่ว่าถ้าได้เดินแล้วเนี่ยถือว่าน่าลุ้นเลยครับลูกหนักของเพชรบุรพาเนี่ยง้างแล้วแม่ยังไม่มีจังหวะต่อยครับวันชนะกอดไว้ก่อนวงนอกเนี่ยต้องพยายามหวดให้อยู่ครับนี่ครับแม่เตะสูงเริ่มจะต่อยไม่เข้าเหมือนกันครับเพชรบุรพาศอกครับศอกยังไงครับแม่โดนเข้าไปแล้วโอ้โหดูฮะมาแรงขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้เพชรบุรพาใส่เกียร์ดีครับเดินหน้าเข้าไปเกาะเกาะแล้วเสียบวงในไล่แขนกดมาแม่พยายามชิงจังหวะกันอยู่ครับโอ้หนีเริ่มจะหนีไม่ออกครับตอนนี้วันชนะลุกไล่ครับเพชรบุรพาลุกไล่เข้าไปเตะตัดล่างไว้ก่อนเจอแข้งซ้ายเตะซ้ายไว้แต่แกมีของสูงนะ
จังหวะหัวก้านคอของวันชนะครับแต่โดนเมื่อสักครู่นี่แหมพับในนี่จุกหรือเปล่าครับถีบไว้ก่อนเพชรบุรพาแทงเข้าไปนวดเข้าไปออกหนักๆหน่อยครับออกหนักๆหน่อยครับขาเกี่ยวได้ขาอีกแล้วหมัดขวาเห็นช่องหรือเปล่าครับเห็นช่องหรือเปล่าครับขยับเข้าไปครับเจอแข้งเตะขวาคืนครับโอ้ยทีต่อทีครับทีต่อทีครับช่วยดูหน่อยครับว่าของใครนี่หนักกว่ากันทีมงานมุมขาวเนี่ยบอกอยากให้วันชนะเนี่ยลองต่อยหมัดดูบ้างครับหรือออกแข้งอย่างเดียวเนี่ยดูว่าจะเตะทางด้านเพชรบุรพาไม่อยู่ที่ครับแม่หมัดมาเลยวงในเกาะมาเด้งตีโอ้เริ่มจะแรงขึ้นครับตอนนี้เพชรบุรพาโอ้วงในเสียบนี่ต้องถอนหายใจเลยครับวันชนะอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งท้อหมัดเอาอะไรก็ยังเป็นไม่ได้ครับโดนสอยทีโอ้จะนิ่งไปครับนิ่งไปเอาเอาตัวรอดจากตรงนี้ไปก่อนนะครับโอ้โหดูเตะเขาได้ครับแต่ว่าโดนบ้างนี่ออกอาการไม่ค่อยดีครับทางด้านวันชนะอ้าวหัวซ้ายคืนมายังอยู่ในเกมก็แม่ศอกไม่โดนวงในกอดกอดแล้วเสียบเด็กเด้งแล้วตีหูยดูครับแม่ใกล้ๆเนี่ยแกก็ชาร์จได้นะครับเสียบเข่าเข้าไปลุยต่อครับลุยต่อครับถีบนำไปก่อนเป็นใบเบิกทางเพชรบุรพาก็เจอแข้งซ้ายครับพักแป๊บเดียวนะครับภาพช้าในยกที่2กันครับจังหวะแรกแข่งกันครับของเพชรบุรพากับวันชนะดูนี่ซ้ายครับจับแล้วคืนด้วยขวาครับแข้งของวันชนะครับเตะที่หลังครับแม่ดูจังหวะต่อยหมัดครับเฉียดไปคางนิดเดียวครับวันชนะเนี่ยโดนหมัดก็มีพังงะเหมือนกันครับแข้งขวามาบิดแล้วสับคืนครับแม่มีบางจังหวะครับที่วันชนะโดนขาแล้วมีสะดุ้งครับนี่ศอกใกล้ๆครับของเพชรบุรพาโอ้กดแล้วฟันเลยครับก็พยายามจะเตะวันชนะเดี๋ยวดูยกนี้ครับจะจบแบบไหนครับจะมีน็อกให้เห็นหรือเปล่าครับใส่กันมาเนี่ย2ยกเต็มๆครับถือว่าดุเดือดเลยครับคู่นี้ตามกันต่อครับยกสุดท้ายยก3ขยับเข้าหาครับเตะซ้ายเข้าไปเตะซ้ายเข้าไปครับหมัดขวาครับเพชรบุรพาแหมวันนี้ดูยิ่งออกยิ่งมั่นใจนะครับว่าของตัวเองเนี่ยทีต่อทีแล้วอาวุธหนักแรงกว่าสำหรับมุมดำอย่างเพชรบุรพายิ่งชกยิ่งมั่นใจเจอหมัดขวามาสับคืนส่วนวันชนะก็ต้องหาจุดเปลี่ยนเกมนะครับเจอสองอีกแล้วแทงขวาไปครับจังหวะดักตีคืนครับเหน็บไปเข่าซ้ายของเพชรบุรพาจังหวะโต้คืนจิ้มขวาครับหลวงรับตัวมาเตะขวาจับได้เกี่ยวได้นี่ครับตัดแล้วเททิ้งไปเลยดูว่าจะแก้เกมมาดีครับเพชรบุรพาแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับวงในนี่ครับตีใช้ความแกร่งวันชนะนี่ก็พยายามขยันออกแข้งครับแต่ดูว่าอาวุธเนี่ยค่อนข้างเบาครับในช่วงยกสุดท้ายเอาครับศอกตั้งมางัดมาเอาคืนเหมือนกันด้วยศอก
วงในเอาครับกดมาบิดแม่ไม่มีลูกตามน้ำครับกรรมการขวางไว้ก่อนโอ้ยหมัดมาแล้วครับโดนเข้าไปบ้างเหมือนกันครับนี่พยายามจะสอกคืนครับยกนี้หืมสอกเต็มๆครับได้สอกเหมือนกันครับวันชนะติดใจหรือเปล่าแม่แต่ว่าไปสวมกอดซะอย่างนั้นครับโดนเข่าเลยครับของเพชรบุรพานี่อัดเข้าไปโยนเข่ามาครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าศอกของเพชรบุรพาพอปะทะไปแล้วเสียสีไปแล้วครับลูกทีต่อทีมุมดำอย่างเพชรบุรพาหนักกว่าครับทำเอาพลังของอาวุธมุมขาวอย่างโอ้ยการคอครับแม่มีซึมไปเล็กๆหรือเปล่าครับโดยกระจับนิดนึงครับซ้ายมาอีกแล้วเพชรบุรพาซ้ายมาอีกแล้วติดเบรกไว้ก่อนปลายแล้วนะครับยกที่3ครับซุปเปอร์ไฟท์คู่ที่5ของเราครับวันนี้มี7คู่นะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่49จับแล้วเทขยับแบบคุ้มเกมอะครับรอเนี่ยครับดักไว้ซ้ายติดเบรกโอ้โหทำไมเบรกแรงเลยโอ้โหแหมหัวสะหัวทิ่มบ่อเลยแหมก็คือประหยัดอาวุธไม่ได้ครับเพชรบุรพาวันชนะนี่ก็รอจังหวะอยู่นะครับแหมแต่ว่าไม่ทันแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับแหมวันชนะก็ต้องชื่นชมด้วยนะครับเป็นหัวจิตหัวใจนะครับพยายามจะสู้พยายามจะทำแต่ว่าต้องยอมรับกับผู้ชายลูกทีต่อทีความหนักเป็นรองนะภาพช้ากันครับจังหวะออกอาวุธของทั้งคู่ครับคือโดนแล้วสะเทือนครับธนวันชนะแต่ว่าเพชรบุรพาเรียกว่าคือโดนแข้งไปเยอะครับนี่ฮะเทเลยครับให้เตะเลยครับเตะแล้วเทครับนี่ศอกดันเข้าไปฝันคืนมาครับทางด้านวันชนะแต่ลุกหนักเลยครับเดินบู๊เดินลุยเข้าไปครับทางด้านเพชรบุรพานี่ศอกแม่ติดแขนเลยครับดีว่ายังกาดไว้ทันครับนี่หมัดแล้วแข้งครับโอ้ยการคอแม่นิดเดียวครับดูอีกมุมครับขึ้นมาปึ๊ดหืมโดนเต็มเหมือนกันนะครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับท่านผู้ชม and the winner is black corner เพชรบุรพา from 101ก็ไม่มีปัญหานะครับก็เป็นเพชรบุรพาครับที่ชนะไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไปเนี่ยมันแน่ครับโพย่ากับขวัญท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ไทยไฟท์ลีกนะครับเรามาลุยกันต่อดีเลยไหมครับท่านผู้ชมครับกับคู่ซูเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from จังหวัดมุกดาหารครับ please welcome พยัคฆ์ภูผาเทิบขวัญยอดขุนพลไฟท์คลับและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม He's from Adabil ประเทศอิหร่าน Please welcome เสือร้ายแห่ง AdabilPoya Bayrami. Hello, everyone. Hello, everyone. Hello,
ละครับกลับมาดูคู่ที่6กันครับในพิกัด65กิโลกรัมโดยมีกรรมการอรุณกมุตชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับขณะที่3ท่านในคะแนนมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการพัฒนันพงษาปานและกรรมการถาวรเอียงอุบลคู่นี้นี่เดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับนักชกชาวอิหร่านครับที่ต้องบอกว่าฟอร์มรุนแรงเหลือเกินจะเจอกับจอมเก่านี่อดีตดาวดังวิกหมอชิดเลยนะครับถือว่ามีความเก่าพอตัวครับและนี่คือนักชกวัย29ปีจากจังหวัดมุกดาหารส่วนสูง171นะครับชกมาทั้งสิ้น128ไฟต์ชนะ90แพ้35เสมอ3ฉายาเนี่ยพยัคฆ์ภูผาเทิบนะครับขวัญยอดขุนพลไฟต์คลับหรือว่าขวัญสอเพื่อนจิตนะครับโอ้โหขวัญสอเพื่อนจิตนี่ร้องอ๋อเลยครับส่วนนักชกมุมดำนะครับรายนี้ก็ชกที่นี่เป็นประจำครับช่วงหลังนี่ฟอร์มสดใสซาบซ่าด้วยนะครับเสือร้ายแห่งอาเดบิลโพย่าไบรามี่ครับไฟนี้ก็ซ้อมอยู่ที่บ้านคุณพ่อมวยไทยที่หัวหินนะครับก็ส่งเข้าประกวดแล้วครับบ้านคุณพ่อมวยไทยหัวหินครับโพย่าไบรามี่จากอิหร่านนะครับ23กับ29ปีครับสถิติสแตทกราฟิกขึ้นมาตรงนี้ครับ65กิโลกรัมเท่ากันนะครับโพย่านี่จะลอยกว่าประมาณ6เซนนะครับส่วนสูงครับส่วนเรื่องประสบการณ์บนสังเวียนผืนผ้าใบไม่ต้องห่วงครับอย่างที่กุ้ยช่ายว่าครับแม่แรกๆเราก็ว่าใครครับว่าขวัญยอดขุนพลไฟคลับแต่พอบอกว่าขวัญสอเพื่อนจิตอ๋อฮะใช่ครับครับผมต่อยกับพวกไข่มุกขาวเพชรงามเกียรติกำพลครับเพชรสายฟ้าไฟหลังนี่ถือว่าฝากผลงานไว้นี่ก็5ปีแล้วนะครับจอมเก่าเลยล่ะใช่ครับหนึ่งคนกระดูกมวยเก๋าเกมกว่าครับแต่ว่าเรือสังเวียนไปใช่ไหมอาจจะไปเคลื่อนไหวที่ภูธรแล้วก็ได้งวดนี้ได้โอกาสเข้าเมืองกรุงอีกครั้งหนึ่งครับเราไปอยู่กับยอดขุนพลสิทธิ์มนชัยครับหรือว่ายอดขุนพลไฟคลับนี่แหละครับส่วนโพย่านี่ก็อยู่บ้านคุณพ่อบวยไทยหัวหินครับโพย่าบารมีพีระเกอร์ครับแฟนๆน่าจะคุ้นหน้ากันคุ้นตาเป็นอย่างดีครับโพย่าเนี่ยต่อยมาบ่อยครับที่เราได้ความสดได้รูปร่างเลยครับลอยกว่าโพย่าไบรามี่สุดกระดูกมวยครับประสบการณ์โอ้โหโชคโชนเหลือเกินครับอยู่ที่มุมขาวขวัญยอดขุนพลไฟคลับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมาดูคู่นี้กันนะครับคู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นยูเนสเบนารีครับเจอกับซูเปอร์บอลน้องแพรลูกสาวกำไรกุ้งครับน้องแพรมาแล้วน้องแพรมาแล้วนะเจ้าซูเปอร์บอลครับวันนี้นี่เจอของแข็งหน่อยครับโพย่ากับทางด้านยูเนสนี่ก็เคยต่อยกันมาแล้วนะครับโพย่าเนี่ยเคยชนะมาแต่งวดนี้นี่เดี๋ยวดูครับขวัญสอบเพื่อนจิตหรือว่าขวัญเจ้าขุนไฟคลับครับจอมเก๋าอยู่แล้วครับประเภทบูดุดันครับกระดูกการผ่านมวยไม่ธรรมดาครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับโพย่านี่สดใสซาบซ่าเลยครับฟอร์มของเขาถือว่าเป็นอิหร่านที่เป็นมวยจังหวะฝีมือดีครับประเภทหลบหลีกเก่งครับนี่ฮะหมัดตัดลำตัวครับ1 2ขวัญได้โดนเข้าไปก่อนแล้วนะครับมวยขวาครับเดี๋ยวดูครับแม่หมัดไม่ถึงครับขยับมาขยับคืนแล้วครับก็ยังระวัดระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะครับดูจังหวะยังแบบนี่ครับ1 2 3ครับหมัดของโพย่ายังเกรงๆกันอยู่ครับไม่กล้าผีไม่กล้าผาไม่กล้าหลุดกล้าหลวมครับเตะมาเตะคืนอ้าวแหมหมัดซ้ายแล้วเตะจ่อล่างครับแต่โพย่านี่มีหมัดบวกนะครับหมัดซ้ายล้วงลำตัวโพย่าแหมเขารู้ครับว่าเราเนี่ยห่างหายจากเวทีเมืองกรุงไปนานครับเน้นลำตัวเลยนี่ครับแหมจังหวะยังเข้าทางโพย่าอยู่นะครับขวัญนี่ก็พยายามจะเดินเข้าไปครับนี่ครับแหมหมัด1 2เข้าหน้าเหมือนกันนะครับหมัดขวานี้โอ้โหเอาครับถือว่าท้าทายไปก่อนเลยครับเอาขวัญแม่จังหวะยังหลวมอยู่ครับ
ยังเข้าไม่ถึงตัวครับตอนนี้เอาละครับแม่เริ่มจะเพิ่มความดุดันเข้ามาครับโอ้ยคู่นี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวมีนับน็อกแน่นอนครับเหมือนที่ตาของโฮย่าเนี่ยจะแดงๆขึ้นมานะครับตาขวาโอ้โหโยนพิกหมัดของขวัญเข้าไปหรือเปล่าครับบีบหัวใจนะเกมคู่นี้มาดูแล้วต้องจ้องเขม็งไปด้วยครับซ้ายหน้าพยายามจิ้มไว้ก่อนโพย่าขวัญหมัดซ้ายเอาเจอแข้งครับเจอแข้งซ้ายของโพย่าตาขวาแดงๆครับโพย่าครับขยับเข้าไปหมัด1 2มาขวัญเร่งแล้วโพย่าหมดยกแรกก่อนนะครับพักแป๊บเดียวมาดูภาพช้ากันครับกับมวยคู่ที่6ของรายการครับจังหวะทิ่มลำตัวของโพย่าจากอิหร่านนะครับหมัดแต่ถือว่าคล่องแคล่วกว่าครับในยกแรกมีหมัดฮุกซ้ายตามด้วยขวาครับนี่ครับพยายามจะเล่นงานจอมเก่าครับส่วนขวัญนี่ก็ยังจับจังหวะได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนี่ครับโดนขวาของโพย่าเต็มๆครับนี่หมัดฮุกซ้ายครับทีมงานที่จัดมานะครับที่ดวงตาของโพย่าเนี่ยก็คือแดงมาตั้งแต่ก่อนต่อยแล้วนะครับไม่ได้โดนนิ้วทิ่มตาหรืออะไรครับก็คือคุณหมอแพทย์เนี่ยได้ตรวจแล้วครับก็คือผ่านต่อยได้นะครับตาแดงๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากการโดนนิ้วจิ้มหรือไงไม่ได้มีผลเกี่ยวกับการชกนะครับรู้ต่อครับยก2หมัด1 2ครับโพย่าไฟนี้ก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่บ้านคุณพ่อมวยไทยหัวหินนั่นเองครับโพย่าครับเรื่องของการฟิตซ้อมเรื่องของครูกงครูปั้มนี่ไม่ต้องห่วงครับส่วนขวัญเองก็ไม่ต้องห่วงเหมือนกันครับการฟิตซ้อมนี่แม้ว่าจะหายไปนานแต่เชื่อว่าเต็มที่เต็มถังนะครับยอดคุณเพลินไฟขับครับสำหรับขวัญซ้อมอยู่ตรงนั้นก็มีต่างชาติเยอะครับมีพวกกาก้าชานพวกอะไรนี่ฮะหรือว่ามีนักมวยฝรั่งเยอะเอาครับแม่รัวกับปั้นเอาที่ลำตัวครับโอ้ขวัญยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับยังเจาะเท่านั้นโพย่าไม่เข้าเหมือนกันนี่ครับโพย่ารอต่อยขวาแม่โดนโอ้ยแม่เตะหัวเลยครับตอนแรกคิดว่าจะเตะกลางลำตัวนะเออแกขึ้นหัวเลยครับหมาลอกขับปับเลยครับเลยด้านคอไปอีกเตะซ้ายครับเตะซ้ายโอ้นั่นเลยนะครับโอ้ยนั่นเหมือนกันครับนั่นเหมือนกันครับโอ้คนละแข้งครับโอ้ออกหนักเสียงดังฟังชัดซีดเลยครับเอามาเตะเขาแล้วมาไปเสียหลักเองโพย่านี่นะครับแม่ก็ดูการผ่านมวยไม่ธรรมดาครับขวัญแต่ว่าจะได้เอามาใช้ในไฟนี้แล้วประสบชัยชนะหรือเปล่าครับโพย่าเองก็ถือว่ายังอยู่ในสเต็ปเตะตัดล่างไปครับขวัญขึ้นบนตั้งกาสูงเลยนะครับไม่ประมาททั้งคู่หมัดมาแม่วงในง้างตีโอ้โหจับสวยครับตีได้ทีนึงครับกรรมการแยกมาเตะซ้ายโพย่าพยายามค้ำไว้ก่อนครับโอ้ยแหมมีศอกกลับครับโอ้เกือบไปเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่ลุยต่อครับขวัญเริ่มจะเครื่องร้อนขึ้นมาครับ
โอ้โหย่านี่ถ้าต่อยไม่หล่นครับเดี๋ยวโดนแน่นอนครับขวานได้มาแล้วอุ้ยแม่เข้าไปในขวายังโต้ได้ดีครับโอย่าโอ้การคออีกแล้วครับเมาหรือเปล่าโอ้เอ้าเหมือนจะมีอาการครับโอ้ขวานนี่ทีเด็ดยังรอบตัวครับเอาละครับเห็นช่องแล้วตอนนี้แม่ฟอร์มสดสดใสๆครับแม่โอย่านี่ก็โดนการคอเอ้าเหมือนจะฟื้นนะครับร่างกายดีจัดครับแม่โอ้โหดูครับได้ลุ้นตลอดครับคู่นี้ห้ามกับพิษตาเลยครับลุยต่อครับขวัญเราเห็น2จังหวะแล้วนะครับการขอที่แม่นๆแล้วก็รวดเร็วของขวัญนะครับออกไม่เยอะนะครับการขอครับออกมา2ครั้งเข้าเป้า2ครั้งเลยครับครั้งแรกเข้าขมับครั้งที่2มาก้านคอครับเอาแล้วครับอันตรายแล้วครับแบบนี้ครับดูภาพช้าในยกที่2ครับนี่จังหวะรัวหมัดตัดลำตัวครับของโพย่าเบอร์ดามี่โอ้ขวัญนี่โดนเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับช่วงต้นเกมนี่ยังจับจังหวะไม่แต่ว่าลูกนี้ครับโอ้โหเตะเข้าขมับครับลึกอีกหน่อยดีน่าคิดเลยนะครับมันโดนไปปลายเท้าครับแล้วนี่ครับจังหวะโอ้สปินนิ่งแบ็คฟิตครับไม่โดนนี่ง้างต่อยขวาครับดีว่ายังติดกาดนะครับแต่ด้วยแรงกระแทกครับหน้าหงายไปเหมือนกันแล้วดูช็อตนี้ครับปื๊ดขึ้นบนครับโอ้โหแม่โดนเต็มๆครับนี่ตาลอยไปว่าร่างกายนี่ก็ดีพอครับทางด้านโพย่ายังอยู่ครับจนถึงยกสุดท้ายครับแม่คู่นี้ว่าอาวุธเนี่ยยังคู่ขี้ครับว่ากันเรื่องของปริมาณความเข้าเป้าเนี่ยโพย่าดีกว่าครับแต่ว่าลุกหนักครับโอ้ขวัญก็มีทีเด็ดเหมือนกันครับเดี๋ยวทำมาถึงยก3แล้วนะครับเดี๋ยวดูว่ายกนี้เนี่ยจะมีอะไรที่ทำให้แฟนมวยต้องจดจำหรือเปล่าว่าขวัญนี่เครื่องเริ่มติดครับเอาโดนขวาทุบไปโอ้ยโดนหมัดครับน้ำกระจายไปเหมือนกันครับหมัดของโพย่าหรือว่าลูกก้านคอของขวัญครับเดี๋ยวดูครับของขวัญที่คุณไม่อยากได้เลยครับดูการคอครับมัดในอีกคนหนึ่งตีคนหนึ่งบิดเอาเลยครับในต่อในเข่ากับเหลี่ยมจับได้หมัดซ้ายมาโอ้เข้มข้นครับคู่นี้เข้มข้นครับชงมาเลยครับเข้มๆชอบอยู่แล้วตีเข้าไปเสียบคืนมาเอาแย่ทีมงานสั่งต่อยหมัดนะครับที่มุมขาวครับตอนนี้ยอดขุนพลครับสั่งต่อยหมัดแล้วครับเดี๋ยวดูขวัญนี่จะได้ออกหมัดหรือเปล่าครับแต่โพย่านี่ก็ยังรวดเร็วครับยังไม่หมดง้างมาเสียบโอ้ตีวงในเนี่ยถือว่าไม่ใช่เกมที่ดีเท่าไหร่ครับในไทยไฟท์ลีกนี่เน้นอาวุธหลากหลายครับเอาครับฟันศอกมาโดนหมัดเนี่ยเขายังเหวี่ยงน่ากลัวอยู่นะครับทางด้านโพย่าขวัญมีศอกตั้งมายังนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีการขอเห็นอีกหรือเปล่าครับในยกนี้อยากเข้าไปครับโพย่าไปขวามาหมัด 1-2 ครับโพย่าขวัญต่อยซ้ายคืนเจอหมัดขวาของโพย่ามาหมัดซ้ายตบเอาไว้เตะมาไม่โดน
โอ้ยต่างคนต่างต่อยครับจังหวะนี้ครับแม่ประสานงากันเลยครับหมัดขวาเหวี่ยงมาขวัญไม่โดนโอย่าแม่ซุปเปอร์แมนทันเลยครับกระโดดต่อยครับแม่ขวัญนี่ต่อยก็ได้ลุ้นครับแต่ว่าอาวุธไม่ค่อยแม่นครับนี่ครับแม่โอย่าเนี่ยเอาคืนเลยครับโอ้หมัดขวาเมื่อสักครู่นี่ต่อยโอย่าเนี่ยมีอาการนะครับโอ้โหดอกนี้นี่พลิกเหลี่ยมล้มลงไปเอาครับลุกขึ้นมาแรงเป็นยังไงครับโอย่าโอ้ขวัญต้องมีหมัดทีครับโอ้หมัดขวาเมื่อสักครู่น่าคิดนะครับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับโอย่าเองก็มั่นใจครับอาวุธช่วงท้ายสุดๆแล้วครับคู่นี้นี่ครับหมัดขวานี่โดนอีกแล้วครับโอ้หมัดขวาหลังนี่แม่นครับทางด้านโอย่าขวัญมีลูกหนักครับแต่ว่ามาไม่ตลอดเดี๋ยวเอาครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันครับโอ้ถือว่าต่อยกันได้ถึงเลือดถึงเนื้อเลยครับนี่ครับโอ้จมูกแตกไปแล้วครับจังหวะหมัด 1-2 ครับเนี่ยศอกครับตีไปจับได้เกี่ยวได้หมัดซ้ายหมัดขวาครับของโพย่าอุ้ยต่อยเข้าเต็มๆเหมือนกันนะครับหมัดขวาที่ของโพย่าจังหวะหมัดขวาพยายามจะโบกหมัดคืนขวัญนี่ครับต่างคนต่างง้างมาครับแต่คนโดนนี่คือโพย่านะจิ้มหมัดขวามาโพย่าสำหรับคู่นี้นะครับลุ้นกันสุดๆครับอยู่ในมือผมแล้ว and the winner is black corner Poya from Iran เอาครับก็เป็น Poya ครับที่ต่อยได้เข้าเป้ากว่าครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาท่านผู้ชมครับสำหรับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเรามาเดือดกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ฮีฟรอมอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ Ladies and gentlemen please welcome ขาบูแห่งห้วยทับทันซุปเปอร์บอลน้องแพรลูกสาวกำนันกุ้งและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม Hit from Tangier ประเทศโมร็อกโกครับ Ladies and gentlemen please welcome ฉลามขาวแห่ง Tangier Younes Benali เดินทางมาถึงคู่ส่งท้ายรายการในค่ำคืนนี้ครับมีกรรมการสนองอุบอิ่มเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสามท่านในคะแนนมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการถาวรอิงอุบลก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ชกกันในพิกัด65กิโลกรัมครับยูเนสเบนาลีครับจะเจอกับซูเปอร์บอลครับก็คุณหน้าคุณตาอย่างดีครับยูเนสเบนาลีนี่ก็ไฟที่แล้วนี่ชนะพิทบูมาครับก็มีพลาดท่าครั้งเดียวครับก็แพ้กับปูย่าครับแต่ว่ามาดูข้อมูลของมุมขาวก่อนครับนี่คือดาวรุ่งวัย19ปีจากห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษสูงยาวเข่าดีนะครับ178ซมชกมา68ชนะ39แพ้26เสมอ3ขาบู้แห่งห้วยครับทับทันซุปเปอร์บอลน้องแพรลูกสาวกำนันกุ้งส่วนรายนี้ครับมุมดำครับฉลามขาวแห่งเทนเจียครับ21ปียูเนสเบนาลี
ช่วงนั้นสดทั้งคู่นะใช่ไหมแล้วมาตัดกันเองนะครับระหว่างยูเนสกับโฮย่าไบรามี่แล้วก็ยูเนสนี่เข้าที่2ไปนะครับแต่ก็ตอนนี้ขอทำฟอร์มได้ไหมก็กลับมาจะเกิดไปแล้วขอแก้มือนะขอทำฟอร์มสัก 2-3 ไฟขอกลับมาแก้มือโพย่าได้ไหมนี่ครับ21กับ19ปีนะครับส่วนสูงนี่ใกล้เคียงเลยครับเป็นยูเนสที่สูงกว่าเล็กน้อยครับตัวซุปเปอร์บอลนี่ต้องบอกว่าประสบการณ์ดีครับสูงยาวครับเคยต่อยมวยสากลไทยไฟท์ลีกในซีซั่นแรกครับก็ได้ทำการแข่งขันมาด้วยนะครับทางด้านซุปเปอร์บอลแล้วก็ฟอร์มหลังนี่ก็ชนะมาด้วยครับวันนี้นี่ก็มาเจอกับยูเนสครับที่ล่าสุดก็ชนะพิตบูมาถือว่าในพิกัด65กิโลกรัมในรายการไทยไฟท์ลีกนี่เก่งๆหลายคนนะครับเดี๋ยวดูฟอร์มไปขึ้นสู่ไทยไฟท์ใหญ่กันครับวายครูเสร็จเรียบร้อยครับคู่นี้ปิดท้ายค่ำคืนนี้กันครับเดี๋ยวดูว่านับน็อกมีหรือเปล่าครับเนี่ยยูเนสเมนารี่ก็ขอพรจากพระเจ้าก่อนครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับผมขาวนี่ก็ลูกศิษย์ของพี่เจี๊ยบพองทวีครับวันนี้ขึ้นมาบริกรรมคาถาถอดมงคลเองนะครับในสีเสื้อของน้องแพรลูกสาวกำนันกุ้งครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงไทยไฟสัปดาห์หน้าด้วยนะครับ8กันยายนก็มาดูความมันกันต่อครับขุนศึกเล็กดวลกับเดชสมุทรศิษย์ดร.ชันชัยรักณรงค์กองร้อยปฏิบัติการที่2ครับเจอกับแจ็คคูเปอร์จากอังกฤษเป็นเสริมสารเรียนกีฬาโคราชครับท้าดวลพิทบูสามชัยวิเศษสุขครับใครที่อยากดูมวยตัวเล็กหมัดหนักเนี่ยสัปดาห์หน้าเลยนะครับพิทบูมาแล้วใจสู้นะพิทบูนะใช่ครับไม่ปล่อยครับยังมีจางกีเต่าครับดวลกับทางด้านอายุบาลีครับจากแอลจีเรียติดตามได้ครับสัปดาห์หน้า18นาฬิกาเหมือนเดิมครับทางช่อง8ปิดท้ายครับถือว่าถูกคู่เลยครับมุมดำนี่ยูเนสเบลลี่ครับรวดเร็วนะครับแล้วคมด้วยครับส่วนมุมขาวซุปเปอร์บอลก็ไม่ต้องห่วงครับอาวุธเยอะครับเก๋าเกมครับหมัดมาหมัดคืนเตะขวาจ่อล่างขยับเข้าหาซุปเปอร์บอลเบลลี่เตะดักไว้ก่อนครับพับนอกแม่โดนเข้าไปต้องดึงกางเกงเลยอ่ะน่าจะแสบๆคันๆครับเอาเตะขาคืนมาเหมือนกันครับโอ้ยูเนสจังหวะจะเข้าไปครับเจอฮุกซ้ายของซุปเปอร์บอลเดินบอกว่ามีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับซุปเปอร์บอลนี่ต่อยในรายการไทยฟังของเรามาหลายครั้งมากครับจังหวะต่อยมันแข้งครับแม่เต็มคำเลยครับดอกเมื่อสักครู่โอ้ขวานี่ดีดเข้าไปเต็มลำตัวเอาละครับท้าทายไปก่อนแล้วครับขวาอีกทีนึงครับโอ้ยูเนสโดนไป2ขวาแล้วครับโอ้หมดจดเหลือเกินครับแหมงามๆเลยครับแข้งขวาของซุปเปอร์บอลจังหวะบวกหมัดครับแม่เขาบวกคืนเหมือนกันนะครับน่าหวาดเสียวเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้แต่แข้งขวายาวๆนี่มาเตะถวายแหวนเตะถวายเจ้าครับซุปเปอร์บอลวันนี้ครับแยกมาก่อนแล้วครับกรรมการสนองอวมอิ่มเตะขวาอีกแล้วเตะคืนมาครับจังหวะจ่อล่างเตะขวาแล้วมาเสียหลักครับอ่ะไม่เป็นไรครับซุปเปอร์บอลหัวจับสุดท้ายครับหลุดไปดูครับหมายจังหวะต่อยทิ้งมาทั้งไหล่นะครับแต่ไม่โดนนะครับหมัดขวาของเบนารีขยับเข้าหาครับซุปเปอร์บอลสอกมานี่ครับเหมือนหลอกจะต่อยครับแล้วเตะขวาจ่อล่างไปซุปเปอร์บอลหมัด1 2เตะขวาจ่อล่างแบบ1 2 3แม่ใครจะโดนของใครก่อนแค่นั้นแหละครับถือว่าเกมการชกนี่วัดดวงกันเลยครับเอาครับโดนขาเข้าไปยูเนสโดนขาครับชักจะออกอาการเหมือนกันส่วนซุปเปอร์บอลนี่ก็ล้มลุกคลานไปหลายทีครับแม่โอ้โหเกมมีเบียดมากครับคู่นี้เอาครับตัดลำตัวขึ้นบนหมัดมาแม่ขวาไม่โดนซ้ายโดนแม่เอาแล้วครับแม่ชักจะเอียงเลยครับโอ้ยโดนอีกซ้ายนึงครับเอาครับออกอาการแล้วครับตอนนี้โอ้ยูเนสได้โอกาสเอ้าต้องคืนครับหุยขอบคุณละครั้งครับเสียวเหลือเกินพักแป๊บเดียว
กลับมาชมภาพช้าในยกแรกครับเกมนี้มาพิงสุดๆเอาตอนเกือบจะหมดยกครับแข้งขวาของทางด้านซุปเปอร์บอลครับแล้วนี่ครับโดนครับโอ้โหแลกกันทีต่อทีนี่อาการไม่ดีทั้งคู่เลยครับซ้ายวืดครับโดนครับกระแทกหมัดซ้ายเข้าไปครับเสียหลักเลยครับซุปเปอร์บอลแล้วดูครับแม่หมัดฮุกซ้ายครับโอ้หน้าเบี้ยวไปเลยครับซุปเปอร์บอลชุดหลังนี่ต้องบอกว่าอึดอัดเลยนะครับซุปเปอร์บอลเดี๋ยวดูว่ายกนี้ครับแม่จะเป็นอย่างไรครับยูเนสเองก็ยังแรงต่อเนื่องครับอาวุธเห็นช่องแล้วนะครับซุปเปอร์บอลนี่ก็เตะขาดีครับแข้งขวาได้นี่ครับส่วนยูเนสได้หมัดของเขานี่อันตรายเหลือเกินเอาครับตามต่อครับยก2นี่ครับแข้งขวาไปเตะเกือบคว่ำครับเดินแล้วครับต้นน้ำเอาวัดดวงกันวัดดวงกันไปเลยครับถูกสายไม่โดนขยับเดินเข้ามาครับซุปเปอร์บอลยูเนสนี่มีผ่อนหนักผ่อนเบาครับจังหวะที่ซุปเปอร์บอลมาแรงเนี่ยเขาจะผ่อนออกไปนะครับแล้วก็รอจังหวะบิดมาเกี่ยวลงไม่ลงครับไม่ลงก็ลุยต่อขยับเดินเข้ามาจ้องหน้าจ้องจ้องแล้วแยบครับแยบอีกทีนึงแม่ยังติดซุปเปอร์บอลยังไงครับอุ้ยแข้งขวาเต็มๆจังหวะขยับโอ้ยโดนหมัดเหมือนกันนะครับโดนหมัดเหมือนกันนะครับซุปเปอร์บอลครับแหมก่อนหน้านี้เตะเขาแต่เราโดนหมัดแล้วดูครับสติยังอยู่นะสติยังอยู่นะเตะขวาไปครับเกี่ยวได้ไม่เข้มข้นเราไม่นอนนะครับคืนนี้ครับคู่ส่งท้ายชกมาเข้มๆเตะได้เกี่ยวได้แหมโต้คืนไม่ได้ซุปเปอร์บอลโดนหมัดอีกแล้วแข้งขวามาหน่อยครับซุปเปอร์บอลครับนี่ครับแหมคนมีของเขาไม่ให้ล้อมทักครับทักปุ๊บมาปั๊บเลยแข้งขวาหมัดกับแข้งแล้วตอนนี้เอาครับขวานี่ถือว่าเตะได้เข้าเป้าดีเลยนะครับเอาครับหมัดได้ประสานงากันโอ้ซุปเปอร์บอลสู้ด้วยใจครับแม่โดนหมัดเข้าไปเนี่ยซึมอยู่เรื่อยครับแต่ว่าก็พยายามสู้อยู่ครับโอ้เลือดนี่กบปากไปหมดแล้วครับโดนข่าวไปอีกทีนึงเดินด้วยหัวใจแข้งขวาไปโอ้ยูเนสเองก็สู้ได้ดีครับหมัดมาอีกแล้วครับกระแทกซ้ายเข้าไปขวาไม่ถึงไม่โดนแม่ดูครับแข้งขวาคืนไปครับแม่โอ้ดูทีต่อทีนี่ใครจะอยู่ใครจะไปครับคู่นี้แม่โดนหมัดมีซึมอยู่ที่ผู้ชายว่าครับแต่ซุปเปอร์บอลบอกว่าหน้าซึมแต่หัวใจยังพองโตครับเดินลุยเข้าไปอ๊อบบวกศอกคืนเลยครับโอ้โหนี่ครับพลิกล็อกเหลือเชื่อครับตาลอยไปเลยโอ้จะไปอยู่แล้วครับซุปเปอร์บอลแต่ว่าพลิกกลับมาได้ครับโอ้นี่ครับความใจสู้ครับโอ้ยดูภาพช้าครับโอ้นี่ถือว่าพลิกล็อกเหลือเชื่อนี่ครับศอกครับเต็มโอ้โดนเข้าคางครับเรียบร้อยไปเลยครับนี่ฮะกำลังสดชื่นเลยครับบวกกันแล้วฮะโอ้หลับดีกว่าครับนี่ฮะทำท่าไม่ดีครับโดนก่อนด้วยแล้วศอกครับยัดเข้าไปโอ้ยจะหลับไปแล้วกลับมาจังไหนเนาะซุปเปอร์บอลหัวจิตหัวใจครับทั้งที่ก่อนหน้านี่หลายจังหวะโดนหมัดมีซึมเหมือนกันนะครับแล้วจังหวะเนี้ยโดนหมัดก่อนด้วยนะครับซุปเปอร์บอลครับแล้วเขาบวกศอกคืนครับโดนหมัดมาไม่เต็มครับแต่จังหวะบวกศอกคืนนะคุยช่ายครับเต็มครับโอ้โหนี่ฮะโอ้ก็ไม่ยังและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Super Bowl from Season